สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอารินก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำแกงบวช3สหายค่ะที่เรียกว่าแกงบวช3สหายนะคะก็คือวันนี้ส่วนผสมนะคะอารินก็จะใช้เป็นเผือกนะคะฟักทองค่ะแล้วก็มันส้มนะคะส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็จะมีกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปตาอัมพวาแบบนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอลินก็จะใส่กะทิลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะอัตราส่วนที่อลินใช้นะคะก็จะเป็นกะทิ1ส่วนต่อน้ำเปล่า2ส่วนค่ะสูตรนี้กะทิจะไม่ข้นมากนะคะจากนั้นนะคะให้ใส่เกลือลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้มกะทิด้วยไฟกลางจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะอารินก็จะใส่เผือกลงไปค่ะตามด้วยมันส้มนะคะแล้วก็ต้มต่อค่ะด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งเผือกเริ่มจะสุกนะคะระหว่างที่ต้มเผือกนะคะก็จะมีฟองลอยขึ้นมานะคะให้ช้อนฟองทิ้งไปด้วยค่ะตอนนี้เผือกก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟักทองลงไปค่ะแล้วก็ต้มต่อนะคะด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งฟักทองสุกค่ะอารินจะไม่ปล่อยให้ฟักทองสุกจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าต้มฟักทองจนสุกเกินเนี่ยนะคะเมื่อปิดไฟแล้วความร้อนของน้ำกะทิก็จะทำให้ฟักทองสุกเพิ่มขึ้นอีกค่ะเผือกมันส้มแล้วก็ฟักทองนะคะจะสุกไม่พร้อมกันค่ะเวลาทำแกงบวชให้ใส่เผือกกับมันส้มลงไปก่อนนะคะตามด้วยฟักทองค่ะหรือจะใส่เผือกลงไปต้มก่อนประมาณ5นาทีแล้วจึงค่อยใส่มันส้มลงไปก็ได้นะคะส่วนฟักทองให้ใส่ทีหลังสุดค่ะรอให้เผือกกับมันส้มเริ่มจะสุกจึงค่อยใส่ฟักทองลงไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้อลินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ